ะในรายการ Pink Paris Asian ค่ะวันนี้นะคะมารีวิวนี่ค่ะเป็นม้าไมเติ้ลโพนี่ค่ะแต่อันนี้คุณไม่ได้ซื้อเองนะคะเป็นของขวัญปีใหม่จากเอมิลค่ะเอมิลคือเพื่อนของเฟิร์นเองนะคะเคยมาออกคลิปด้วยค่ะใครยังไม่เคยดูลองไปดูได้นะคะเป็นคลิปฟองสบู่ที่เราเดาะกันด้วยมือได้นะคะก็ค่ะก็ให้ของขวัญปีใหม่เฟิร์นมาค่ะแต่เฟิร์นไม่ได้รีวิวสักทีก็ประชมมากเลยค่ะเฟิร์นแกะตั้งแต่ได้มาวันแรกเลยค่ะก็คือเป็นม้าลิตเติ้ลพอนี่ตัวใหญ่มากโอ้โหแล้วก็มีเป็นรายละเอียดเขาเยอะมากเลยค่ะแล้วคือเป็นของแท้ค่ะสวยมากตัวใหญ่ทำผมได้นะคะอันนี้มันทำผมแล้วเป็นเดี๋ยวโชว์ผมก่อนเป็นผมเปียนะคะผมเขาหลากสีมากเลยนี่เป็นผมเปียหางก็เป็นหางเปียมีปีกด้วยแต่เขาไม่ได้มาแค่มาลิตเติ้ลโพนี่อย่างเดียวนะคะเขามีอัคเซสซอรี่ค่ะเป็นหวีจิ๋วหวีจิ๋วนะคะเอาไว้หวีผมเขานี่หวีได้หวีตอนทำผมนะคะแต่วันนี้อาจจะไม่ได้ทำผมให้ดูนะคะเพราะว่าเพิ่นว่าตอนนั้นเพิ่นทำสวยแล้วไม่อยากแกะนะคะมันสวยดีนี่ค่ะแต่วันนี้เพิ่นจะมาใส่มงกุฎให้เขาค่ะเป็นมงกุฎนะนี่ใส่เข้าไปเลยชุบนี่นะคะนอกจากโพนี่ตัวนี้เพิ่นก็มีอีก2ตัวที่มันซื้อมาเองนะคะเป็นตัวจิ้วเดียวแต่แค่จิ้วเดียวตัวนี้เป็นแบบตัวใหญ่มากก็เอาไปเล่นได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบินไปเลยโหน่ารักมากๆเลยค่ะมันก็เอาไว้ตั้งโชว์นะคะน่ารักอ่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับของขวัญปีใหม่ค่ะผมชอบมากๆเลยค่ะตาโตโตตาโตโตดูสิสำหรับวันนี้นะคะเพิ่นต้องขอลาไปแล้วก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะคะบ๊ายบาย